แปลงแรกก็สำเร็จแล้วใช้เวลา2วันในการคุยเพื่อวางเงินแล้วก็ภายใน10วันเขาก็ตังมาให้เลยโลเคชั่นนี่อยู่แถวไหนอโศกเลยครับเปิดเผยมูลค่าได้ ก็8หลักฮะ8หลักก็จากวันที่เขาตกลงใจถึงวันที่รับเงินก็ประมาณ15วันสวัสดีครับผมโก้สถานีความเชื่อวาไรตี้ความเชื่อชุมชนคนสายมูวันนี้ผมอยู่ที่วัดไผ่แขกเพื่อมาตามเสียงร่ำลือเสียงเราอ้างว่ามีผู้ที่มาทำพิธีแช่งโฉนดกับหลวงพ่อห้ามจนและหลวงปู่ดุสิตที่วัดไผ่แขกตำนานพ่อขุนช้างสร้างวัดแค่เพียง15วันได้สำลิดผลและมีมูลค่าสูงถึง8หลักกันเลยทีเดียวครับมูและปังกันแบบนี้สถานีความเชื่อก็ต้องไม่พลาดตามมาแกะรอยมูกันถึงที่กันเลยครับสวัสดีครับสายมูนี่ชื่ออะไรผมชื่อณัฐวัฒน์เอาสำเนาโฉนดมาคือที่ผ่านมาก็พยายามจะขายมาตลอดเนี่ยต้นปีแต่รู้สึกมันเหมือนมีอุปสรรคตลอดไม่รู้จะทำไงแล้วเราได้พยายามลองทุกวิถีทางปีนเสาไฟฟ้า ลงโฆษณาจะทำมาหมดแล้วครับอากาศขายมันร่วมๆปีได้ไหมประมาณสักปีไอ้คำว่าแท่งเนี่ยมันเป็นคำคมให้พูดผีปีศาจวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่ตรงนั้นให้กลัวแล้วก็ให้ปลดปล่อยให้ถอยไปเพื่อเปิดที่ตรงนั้นให้ทำอะไรให้มันง่ายดายเมื่อทำการสวดเสกแช่งไปแล้วผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนั้นได้ยินคำว่าแช่งเนี่ยมันก็ทดถอยพอทดถอยไปปุ๊บทำอะไรสวดอะไรมันอธิษฐานอะไรขออะไรมันก็เลยเกิดการแช่งโฉนดได้สำเร็จมีญาติโยมไปกลับไปก็ขายได้ก็เรียกว่าพิธีแช่งโฉนดมาเมื่อวันที่อะไรจำได้ประมาณน่าจะสักต้นเดือนธันวาพอเปิดปีใหม่ปุ๊บวันที่4เขามาซื้อเลยแปลงแรกก็สำเร็จแล้วใช้เวลา2วันในการคุยเพื่อวางเงินกับเราแล้วก็ภายใน10วันเขาก็ตังมาให้เลยก็จากวันที่เขาตกลงใจถึงวันที่รับเงินก็ประมาณ15วัน15วันก็คือเรียบร้อยเรียบร้อยโลเคชั่นนี้อยู่แถวไหนอโศกเลยฮะเปิดเผยมูลค่าได้ก็8หลักฮะ8หลักหมายถึง10ขึ้นเกินและถ้าหากว่าใครทำการขายที่ดินได้สำเร็จแล้วนั้นก็จะต้องนำสินบนที่หลวงปู่ได้กำหนดไว้มาถวายและจุดธูปบอกกล่าวต่อหน้าศาลเพียงตาอันนี้คือสินบนเราก็ต้องนำข้าวสารมา10ถุงเหล้าหงหีบ1บุหรี่ขัดต้อน1แล้วก็หัวหมูชุด1เท่านั้นเท่านี้เองเหรอฮะเท่านี้เองครับแล้วที่เหลือเราก็ทำบุญตามศรัทธาก็มาแค่ครั้งหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็คือมาแก้บนได้ร่างจากสำเร็จแล้วทำอะไรเรียบร้อยแล้วได้เงินแล้วอะไรเรียบร้อยทุกอย่างแล้วจึงค่อยมาแก้ถ้าไม่สำเร็จก็ไม่ต้องเอามาตามตำราที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนหรือว่าท่านข้อมาแล้วก็ว่าไปตามนั้นมองเรื่องราวอย่างนี้ยังไงผมว่าก็คงมีนะบางอย่างที่เราไม่รู้มันก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเราอาจจะไม่รู้เองก็ได้อุปสรรคที่มีก็หายไปคนที่ขัดขวางก็ยอมตอนแรกแม่ก็ไม่อยากให้ขายสุดท้ายแม่ก็ยอมให้ขายอันนี้ก็เรียกสายมูเลยนะเป็นสายมูเป็นสายที่ไม่เคยคิดก่อนว่าจะทำผมขอถามคำถามสำคัญเรื่องราวทำนองนี้มันอาจจะมีคนมองว่าเฮ้ยมันงมงายมันเกินความเป็นจริงอธิบายสิ่งเหล่านี้ยังไงดีผมว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องกดแรงดึงดูดนะถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่มากพอแล้วเราก็มาเจอสถานที่ที่มีแรงดึงดูดช่วยเราได้มากพอผมว่ามันก็อาจจะทำให้มันสำเร็จก็ได้ถ้าจะมองในมุมอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ต้องมีคนที่มีแรงดึงดูดมากพอมาช่วยเราเราไม่ได้มีทักษะหรือว่ามีญาณแก่กล้าขนาดนั้นก็ต้องเป็นจุดที่เชื่อมโยงที่ทำไมต้องมาหาหลวงปู่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะบุญสัมพันธ์ด้วยนะแน่นอนฮะถ้าไม่มีบุญคลิปก็คงไม่ขึ้นมาไม่ขึ้นเราก็ไม่รู้จักหมายถึงอยู่ๆก็เด้งขึ้นมามันก็เด้งขึ้นมาเฮ้ยมันมีวิธีแบบนี้ด้วยมีวิธีอย่างนี้ใช่ถูกต้องก็เลยทำให้เราต้องเดินทางมาทดลองดูหน่อยว่ามันน่าจะเป็นไปได้ไหมเพราะเราทำมาหมดแล้วนี่จ้ะเราไม่รู้จะทำไงละถามว่าทำไมที่นี่ทำแล้วจึงมีประสบความสำเร็จกันเยอะมีมาแก้บนกันทุกวันทำวิจัยทำไม่หวังผลแล้วที่นี่มีครูเราทำตามตำราที่ครูเราบอกมาที่เราเรียนมาไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมีก็คือใส่ซองถวายพระป่า5บาท10บาทใส่ได้หมดเพื่อที่จะนำเอาไปอุทิศให้แก่วิญญาณทั้งหลายสิ่งลี้ลับทั้งหลายที่อยู่ณที่ตรงนั้นขึ้นอยู่กับศรัทธาและความเชื่อของแต่ละคนดีกว่าแต่ว่าพิธีกรรมหรือว่าความเชื่อลักษณะนี้ก็ไม่ได้ทำให้ใครเสียอะไรถ้าคุณคิดว่าคุณได้ลองมาหมดทุกอย่างแล้วคือคุณไม่มีเวที่จะไปต่อหรือทางที่จะไปต่อคุณก็ลองทางนี้ก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรเมื่อสำเร็จแล้วคุณก็แค่มาแก้สินบนแค่นั้นเองเป็นกำลังใจทุกคนด้วยฮะผ่าวิกฤตตรงนี้ไปได้ถ้าท่านใดมาแล้วไม่เจอก็ให้ไปที่วิหารหลวงพ่อเสด็จประทานพรหรือว่าหลวงพ่อห้ามจนเพราะหลวงพ่อห้ามจนหรือหลวงพ่อเสด็จประทานพรเนี่ยเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของวัดไผ่แขกเด่นเรื่องการขายที่ก็ประสบความสำเร็จกันเยอะอธิษฐานบอกหลวงพ่อแล้วก็นำโฉนดเนี่ยยัดใส่ตู้ที่เราทำเตรียมไว้ให้แล้วก็จุดธูปบอกอธิษฐานข้อดีๆแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของอาตมาที่จะไปตั้งจิตอธิษฐานสวดให้ทุกวันเรียกให้ทุกวันแช่งให้ทุกวันแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้ายังอาตมาอยู่เนี่ยให้เอามาให้ถึงมืออาตมาก่อนถ้ามาไม่เจอจริงๆคือให้ไปตรงนู้น
ไปตรงที่วิหารหลวงพ่อห้ามจนเรื่องหรือว่าหลวงพ่อเสด็จประทานพรถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วกันที่เกิดขึ้นนะที่วัดไผ่แขกด้วยแล้วก็เรื่องราวที่ผู้ศรัทธาได้ลองเข้ามาพิสูจน์เรื่องราวเหล่านี้เนาะเป็นจริงไม่จริงอย่างไรบางทีมันอาจจะไม่ได้ทุกคนนะใช่มันตอบไม่ได้ตอบไม่ได้คุณก็ต้องพิสูจน์ด้วยต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองแต่สำหรับเราผมโอเคขายได้ต้องโอเคครับถ้าไม่โอเคก็ไม่รู้จะว่าไงอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดจริงนะเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากจะมีพิสูจน์เรื่องราวทำนองนี้มาด้วยตัวท่านเองก็ต้องมาด้วยตัวที่วัดไผ่แขกสุพรรณบุรีก็ปักหมุดมาได้เลยครับแล้วจะรู้ว่ามีจริงไม่มีจริง คุณต้องพิสูจน์เองพิสูจน์เองก็แล้วกันนะครับพิสูจน์เองขอบพระคุณนะมาแบ่งปันประสบการณ์พี่ก็ขออนุญาตเขาเปิดเผยนะแล้วก็น่ารักมากยอมเปิดเผยแต่ขอไม่บอกตัวเลขนะ พูดแค่กลมๆพอกลมๆก็พอขอเข้าใจนะ